สำหรับคลิปนี้จะมาทำชมมาจำความหูจักกันกับระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์แบบอากาศสู่อากาศระยะสั้นในรุ่นของไฟรทอนที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของไทยที่มีการสั่งซื้อมาจากทางด้านอิสราเอลเป็นจำนวนสูงถึง500ลูกซึ่งมีทั้งแบบไฟรทอน3และก็แบบไฟรทอน4แต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านอิสราเอลได้มีการเปิดโต้จรวดมิสไซล์รุ่นใหม่แบบไฟรทอน5ที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงที่สุดในบรรดาระบบจรวดแบบไฟรทอนที่เขาระบุว่ามันสามารถทำการยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่องบินหบขับไล่ที่ทำการปล่อยจรวดได้ที่จะกลายเป็นระบบจรวดมิสไซล์รุ่นต่อไปสำหรับอนาคตของกองทัพอากาศของไทยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรเฮามาติดตามกันดังต่อไปนี่จากปฏิบัติการการฝึกซ้อมและก็การทดสอบบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของกองกำลัง IDF ของอิสราเอลในการประเมินขีดความสามารถขอบกพองของบรรดาระบบอาวุธต่างๆที่มีการผลิตขึ้นมาตลอดถึงการประเมินการในส่วนของคือบินหบขับไล่ที่มีการผลิตขึ้นมาจากทางข่ายของทางตะเวนตกเพื่อให้มันมีความเหมาะสมต่อกับการนำมาใส่อาวุธที่เป็นจรวดปล่อยที่อิสราเอลมีการพัฒนาขึ้นมาเองซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทหารอิสราเอลถอดถอนบทเรียนได้จากการฝึกซ้อมที่มีการนำเอาคือบินหบขับไล่แบบMiG-29ที่พัฒนาโดยทางรัสเซียมาทำการฝึกบินหรือว่าจำลองการโจมตีกับคือบินหบขับไล่แบบ F-16I และก็แบบ F-15I ซึ่งผลปรากฏว่าทางด้านอิสราเอลยืนยันว่าคือบินหบขับไล่แบบMiG-29นั้นมันมีความคล่องตัวสูงกว่าคือบินหบขับไล่แบบ F-16และก็แบบ F-15หลายเท่าในการต่อสู้กันแบบระยะประชิดแบบด็อกไฟสำหรับการนำใส่จรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะสั้นในตระกูลของ AIM-9 Sidewinder หรือว่า R-37 หรือว่าในรุ่นของ Phaeton และในเมื่อการต่อสู้ทางอากาศนั่นคือบินหบขับไล่ของอิสราเอลเสียเปรียบให้กับคือบินหบขับไล่ในฝั่งของทางรัสเซียทีมันมีความคล่องตัวสูงกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุหายทางด้านหน่วยงานบริษัทลาฟาเอลได้ทำการคิดค้นและก็ออกแบบจรวดรุ่นใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะแมนระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะสั้นหรือว่าพื้นสู่อากาศระยะสั้นในรุ่นของไฟทอนซึ่งเป็นในรุ่นของไฟทอน5ที่มันมีขีดความสามารถที่แตกต่างจากระบบจรวดไฟทอนในรุ่นของไฟทอน3และก็แบบไฟทอน4โดยทั่วไปแล้วหลักการทำงานของบรรดาระบบจรวดส่วนใหญ่จะมีการยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางด้านหน้าแต่ว่าจุดเด่นของขีปนาวุธจรวดมิสไซล์แบบไฟทอนหาก็คือมันสามารถทำการล็อกเป้าที่เป็นเป้าหมายคือบินหบของฝ่ายศัตรูที่บินอยู่ทางด้านหลังของคือบินหบได้โดยขีปนาวุธหลังจากที่ยิงออกไปแล้วมันจะทำการบินปรับทิศทางเข้าสู่การโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งเทคโนโลยีหรือว่าแนวความคิดดังกล่าวนี่ทางด้านอิสราเอลได้มีการนำมาประยุกต์ใส่กับระบบจรวดมิสไซล์รุ่นใหม่ในตระกูลของไฟทอน5ซึ่งมีการนำใส่ระบบ AI และก็ระบบชิปประมวลผลขันสูงเพื่อบังคับตัวจรวดมิสไซล์ให้บินเข้าหาเป้าหมายที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขอนขางเยอะท่าท้ายเพราะว่าการนำใส่บรรดาระบบจรวดมิสไซล์เรานี่จะต้องอาศัยระบบเรดาร์ของเครื่องบินหบในส่วนด้านหน้าของโดรนเครื่องบินหบในการค้นหาและก็เป็นตัวชี้เป้าแต่ว่าระบบแบบไฟทอนหาเป็นระบบที่มีการนำทางโดยระบบแบบเลเซอร์ระบบแบบกวดจับคมห้อนเฮ็ดให้มันสามารถกำหนดเป้าหมายโดยตัวของมันเองในการยิงโจมตีและก็ทำลายเป้าหมายที่อยู่ทางด้านหลังโดยแนวความคิดดังกล่าวนี่จะซอยแก้ไขปัญหาในกรณีที่คือบินหบขับไล่ในฝั่งของอิสราเอลต้องเผชิญหน้ากันกับคือบินหบขับไล่ในฝั่งของทางรัสเซียที่มันมีความคล่องตัวที่สูงกว่าและขีปนาวุธจรวดมิสไซล์ในรุ่นดังกล่าวนี่ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในระบบจรวดมิสไซล์ยอดนิยมในฝั่งของอิสราเอลที่มีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายและก็มีประเทศลูกค้าที่มีการสั่งซื้อไปใส่งานเป็นจำนวนหลายเช่นเดียวกันปัจจุบันนี่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็มีหลายๆประเทศที่มีการประจำการก็นับตั้งแต่กองทัพของฟิลิปปินส์กองทัพของสิงคโปร์และก็กองทัพของเวียดนามรวมทั้งกองทัพของไทยก็มีการสั่งซื้อไปประจำการ
ในรุ่นของไฟทอน3และก็แบบไฟทอน4มีการสั่งซื้อจำนวนทั้งหมดสูงถึง500ลูกนับตั้งแต่ช่วงปี1990ซึ่งในอนาคตคาดการว่าทหารกองทัพอากาศของไทยน่าจะมีการอัปเกรดประสิทธิภาพในการนำใส่จรวดมิสไซล์เหล่านี้ให้ก้าวเข้าสู่การนำใส่จรวดมิสไซล์ในตระกูลของไฟทอน5รุ่นใหม่ล่าสุดของอิสราเอลซึ่งเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยสูงและสิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างนึงก็คือระบบจรวดมิสไซล์เหล่านี้ของอิสราเอลมันมีราคาถือกว่าระบบจรวดมิสไซล์ของสหรัฐเกือบว่า10เท่าโดยจากข้อมูลที่ทางด้านหน่วยงานบริษัทลาฟาเอลมีการเปิดเผยระบุว่าจรวดมิสไซล์แบบไฟทอนบ่ว่าจะเป็นในรุ่นของไฟทอน3ไฟทอน4และก็แบบไฟทอน5มันมีราคาต้นทุนการผลิตต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับระบบจรวดมิสไซล์แบบ AIM-9X Skyrider ของสหรัฐที่มีราคาสูงถึง 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกซึ่งราคาของมันนั้นห่างกันหลายเท่าและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุให้กองทัพของไทยเองมีการนำใส่จรวดแบบไฟทอนเป็นจำนวนสูงถึง500ลูกในปัจจุบันที่มีการใส่งานอยู่